สวัสดีครับหกุ่นรถเก่งเล็กสำหรับผู้เริ่มต้นในแบบปีไม่ลึกที่ยังน่าใช้ในปี2023อะไรเครื่องโดยสินภาพคอยจุดละเมิดสายหัวเทียน9ก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ฟัมติกลูกรอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท็อปเพอร์ฟอร์แมนซ์เงียบหนึบประหยัดรวมกันเป็นหสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่างเวสเลก SIA <S IA S 1> สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคารถเก่งเล็กหรือว่าอีโคคาร์ที่เหมาะสำหรับเป็นรถคันเดียวในบ้านรถคันแรกแบบซ่อมศูนย์ก็ได้ซ่อมอู่ก็ดีราคาอะไหล่ไม่แพงและที่สำคัญก็คือค่าบูรุงรักษารายปีไม่เยอะสามารถหาซื้อมาใช้ได้เลยแบบไม่ต้องรอรถไฟฟ้าในงบประมาณไม่เกิน2 5 0 0ครับ 1>, 1. Honda City เจนที่5รหัส G M 2 G M 3รถที่คลองใจคนไทยมาตั้งแต่ในยุค90ด้วยการออกแบบทั้งภายนอกและภายในที่ถูกใจคนไทยห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายและดูหรูหราถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันเรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเคยได้รับรางวัล Thailand Car of the Year ถึง2ปีซ้อนติดกันเป็นรถเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรรหัส L15A แบบวางหน้าขับหน้า4สูบเรียงซิงเกิลอเ e a ์แคมชาร์ป120แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรเกียร์เป็น CVT 7สปีดครับนอกจากนั้นยังมีแบบ CNG ติดตั้งจากโรงงานยิ่งประหยัดเข้าไปอีกโดยส่วนตัวลุงมองว่าเป็นรถที่พื้นฐานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกและติดแก๊สได้ทนในระดับหนึ่งเลยครับ ข้อได้อย่างเดียวที่มีก็คือราคาขายมือสองครับมันค่อนข้างแข็งเพราะว่าเป็นรถค่ายตลาดที่ได้รับความนิยม 2. Mazda 2, c ดานเจนที่2รหัส DH ถ้ามองหารถสมรทธนะดีมีความประหยัดในแนวสปอร์ตต้องมาค่ายนี้เลยครับสุดยอดรถในกลุ่มซับคอมแพ t เจ้าของรางวัล w o r l d c of the Year ในปี2008 และ Thailand Car of the Year ในปี2010ซึ่งเป็นเครื่องการันตีถึงรถรุ่นนี้ว่าสุดยอดแน่นอนด้วยการออกแบบที่ดูโดดเด่นสมรรถนะการขับขี่ใกล้เคียงกับรถยุโรปมีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่วัยรุ่นสดใสกึ่งสปอร์ตโดยได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคทั่วโลกเป็นอย่างดีโดยเฉพาะในบ้านเรามียอดขายเป็นกาะเป็นกำรรเป็นรถในแบบวางหน้าขับหน้า เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.5ลิตรตระกูล MZR รหัสเฉพาะรุ่นเราเรียกว่า z y 4สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป103แรงม้าแรงบิด135นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ4สปีดและเครื่องยนต์รุ่นนี้รองรับ e 2 0ด้วยครับข้อดีรูปร่างหน้าตาสมรรถนะการขับขี่ดีมากๆเวลาขับแล้วลุงชอบครับโดยเฉพาะช่วงล่างถูกใจมาก ข้อด้อยเพียงอย่างเดียวของรถรุ่นนี้ที่มีก็คือในเรื่องของเบาะแถว2ครับเนื่องจากว่าออกแบบมาในแนวสปอร์ตเพราะฉะนั้นเน้นเฉพาะเบาะคู่หน้าแถว2เลยนั่งไม่ค่อยดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ติดเรื่องราคาอะไรและค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่บริการถ้ายอมรับตรงนี้ได้จัดไปครับ 3. Mitsubishi ิแอสตาร์เจนที่6รหัส A10 ถือว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่ออกแบบรถในกลุ่มซับคอมแพ c คาร์มาได้อย่างลงตัว สำหรับใครก็ตามที่อาจจะมองว่ารถ Eco c a าเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรมันอาจจะดูเล็กเกินไปสำหรับผู้ชายอย่างลุงลุงบอกเลยว่าคิดผิดครับเพราะ Mitsubishi Astart ถือว่าเป็นรถที่มีภายในกว้างขวางนั่งสบายถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันมันดูหลอกตาครับโดยชื่อ a s t ต r t มาจากคาว่า attractive ซึ่งแปลว่ามีสเสน่ห์หรือว่าดึงดูดใจ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับหน้าขนาด1.2ลิตรรหัส 3A92 สาสูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ป78แรงม้าแรงบิด100นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบ CVT ครับการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีมีความคล่องตัวในเมืองข้อด้อยอย่างเดียวที่ลุงเจอก็คือในเรื่องของช่วงล่างถ้ามันแน่นหนึบกว่านี้อีกนิดนึงลุงชอบครับ 4. Nissan n i s ิส n ันเออมาเจนที่3รหัส N17 เป็นรถสำหรับครอบครัวเหมาะกับการใช้งานมีดีในเรื่องของห้องโดยสารและราคาจับต้องง่ายครับเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับหน้าขนาด1.2ลิตรรหัส HR12DE 3สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาร์ฟ79แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตร เกียร์เป็นแบบ CVT 5สปีดครับสำหรับลุงมันเป็นรถที่ดูไม่หวือหวาเลยครับแต่มีข้อดีในเรื่องของการใช้งานเหมาะสำหรับครอบครัวที่เพิ่งเริ่มต้นครับเพราะเป็นรถรุ่นหนึ่งที่ถือว่ามีความมัเนกประสงค์นะความประหยัดก็ไม่เป็นรองใครข้อด้อยสำหรับลุงก็คือเรื่องอัตราเร่งของเครื่องยนต์3สูบครับมันไม่ทันใจ พฤติกรรมจะคล้ายๆกับนิสสันมาร์สเลยและโดยส่วนตัวถ้าจะเลือกเล่นรถรุ่นนี้ลุงยังแอบกลับไปมองถึงตัวนิสสันทีด้าราเลสโตซึ่งเป็นตัวซีดานเหมือนกันเป็นแบบเครื่อง4ี่สูบครับลุงชอบมากกว่า 5. Suzuki กิเซสเจนที่1รหัส v c รถของค่ายคนบ้าที่ตัวใหญ่แต่ตีตัวเด็กครับสมรรถนะการขับขี่ไม่ขี้เลช่วงล่างดีสมตัวสามารถใช้งานในครอบครัวได้สบายครับ เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าขนาด1.2ลิตรรหัส K12B 4สูบเรียงดับเบิลโอเฮดแคมชาฟ91แรงม้าแรงบิด1 1 8นิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบ CVT ครับและสามารถใช้น้ำมัน E20 ได้ด้วยจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือตัวบอดี้ของรถครับ เพราะว่ารถเนี่ยอยู่ในกลุ่มซับคอมแพคก็จริงแต่ขนาดของตัวรถอยู่ในกลุ่มคอมแพคคาเลยทําให้ห้องโดยสารเนี่ยกว้างขวางนั่งสบายทั้ง2แถวเดินทางไกลดีครับการขับขี่หรือการใช้งานโดยทั่วไปดีพวงมาลัยดีช่วงล่างดีเอาเป็นว่าถ้าเปรียบเทียบกับรถในกลุ่มเดียวกันน่ยลุงว่าติดอันดับต้นๆของกลุ่มครับเครื่องยนต์ทนทานดูแลรักษาง่ายอะไหล่ทั่วไปไม่แพงยกเว้นอะไหล่จุกจิกครับที่ดูราคาจะสูงนิดนึง ตีนต้นอาจจะดูอืดหน่อยแต่ลอยตัวแล้วขับสนุกหรือว่าเป็นเกียร์ธรรมดาก็ขับได้ดีนะครับข้อด้อยอย่างเดียวก็คือในเรื่องออปชั่นมันดูน้อยไปนิดนึงสำหรับลุง 6. Toyota Soluna V-OS ีอเจนที่2รหัส XP90 เมื่อเราพูดถึงรถเล็กมันจะขาดรถค่ายนี้ไปได้อย่างไรมาในคอนเซปต์ความโฉบเฉี่ยวทันสมัยในรถ e ีโคคา ในเรื่องของคอนเซปต์ลุงไม่แตะต้องนะครับแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หรือการใช้ชีวิตของคนเมืองได้อย่างลงตัวโดยเน้นอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่เป็นหลักและยังได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าขับ2ขับหน้าขนาด1.5ลิตรรหัส1 n z f e สี่สูบเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปหนึแรงมา้าแรงบิด141่งเนิวตันเมตรเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ4ี่สปีดเกี t ร p ไทฟส์สามารถใช้งานน้ำมัน e 2 0ได้ครับโดยรวมของรถรุ่นนี้ถือว่ากลางๆไม่เด่นหรือว่าไม่ด้อยแต่การใช้งานโดยทั่วไปถือว่าดีมากครับเพราะว่าเครื่องยนต์ทนทานซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกอะไหล่มีให้เลือกหลายเกรด และที่สําคัญก็คือในเรื่องของศูนย์บริการและอู่ซ่อมในความเป็นโตโยต้าถือว่าได้เปรียบมากครับข้อด้อยเพียงอย่างเดียวที่ลุงเจอและหลายคนน่าจะคิดเหมือนกันก็คือในเรื่องของช่วงล่างครับที่ไม่ค่อยเกาะถนนสักเท่าไหร่และอีกอย่างหนึ่งที่ลุงกังวลเวลาใช้งานรถรุ่นนี้ก็คือเวลาที่มีลมแรงๆปะทะทางด้านข้างทําให้ตัวรถเป๋ออกนอกเลนครับโดยรถทั้ง6รุ่นที่ลุงพูดถึงนี้ ยังอยู่ในกลุ่มที่ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายอไล่ไม่แพงแต่โดยส่วนตัวลุงยังชอบลดเครื่อง4ี่สูบมากกว่าเครื่องสสูบครับเพราะในยุคนั้นเกี่ยวกับเรื่องของรอบเดินเบา3สูบยังไม่ค่อยตอบโจทย์สําหรับลุงเท่าไหร่อัตราสิ้นเปลืองจะอยู่ระหว่าง1 3บสถึงสิกิโลลิตรค่าบำรุงรักษารายปีจะอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0 0หมื่นถึงสองหมันบาทตรงนี้ลุงพูดถึงเลขมไม่เกิน2 0 0 0 0 0กิโลนะสำหรับในเรื่องช่วงล่าง ด้านหน้าจะเป็นแบบแม็กฟอรสันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชันบีมเหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับว่าค่ายไหนปรับแต่งได้ดีกว่าในงบประมาณ250,000บาทเราจะสามารถหารถได้ตั้งแต่ในช่วงปี2008จนถึงปี2017ครับด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นรถที่น่าสนใจสำหรับใครที่มองหารถในราคาไม่แพงมากและปีไม่ลึกยังสามารถนำมาใช้ได้ในปี2023ได้อย่างสบายส ลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราค็อเพื่อนกันสวัสดีครับ